สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกาหลีเหนือปล่อยภาพตุ้มสำนักงานสารสัมพันธ์เกาหลีใต้ชี้หลังร้ายสู่หายนะจากกรณีเกาหลีเหนือได้ระเบิดทำลายทิ้งสำนักงานประสานงานความสัมพันธ์2เกาหลีที่เมืองแคซองทางฝั่งพรมแดนเกาหลีเหนือแล้วตามคำขู่ของนางสาวคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึมผู้นำสูงสุดของประเทศโดยล่าสุดสำนักข่าวกลางเกาหลี KCNA กระบอกเสียงของเกาหลีเหนือเผยภาพชุดเหตุการณ์ขณะฝ่ายเกาหลีเหนือระเบิดทำลายทิ้งอาคารสำนักงานประสานงานรวม2เกาหลีที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมแคซองประเทศเกาหลีเหนือเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมลงบทความวิพากษ์โจมตีเกาหลีใต้หลายชิ้นที่บทความชิ้นหนึ่งอ้างถึงการทำลายทิ้งอาคารสำนักงานแห่งนี้ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งจากข้อตกลงสันติภาพปี 2018 ที่นายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือทำความตกลงไว้ร่วมกับประธานาธิบดีมุนแซอินของเกาหลีใต้โดยชี้ว่าเป็นฉากโหมโรงลางร้ายที่จะนำไปสู่หายนะทางความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ